และคัทเนี่ยปกติเราจะต้องใช้2หรือจะใช้4นิ้วดีกล้องติดสวัสดีครับวันนี้พบกับลุยโมโตไลฟ์ฟันกันเช่นเคยนะครับเข้าสู่ MRF Basic The Series นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโดยโมโตไลฟ์ฟันแค่บิดชีวิตก็สนุกทำเองสนับสนุนตัวเองครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาพูดถึงเรื่องการใช้เบรกและคัทเนี่ยปกติเราจะต้องใช้2หรือจะใช้4นิ้วดีสำหรับไอในกรณีดังกล่าวตรงนี้เป็นปัญหาโลกแตกมากๆไม่รู้ว่าเราจะใช้2หรือ4นิ้วดีดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแล้วกันคือถ้าให้ผมบอกตามตรงคือมันขึ้นอยู่กับความถนัดนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ย2นิ้วต้องเป๊ะ4นิ้วต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับประมาณนั้นแต่ข้อดีของ4นิ้วอ่ะผมกำลังจะบอกว่ามันสามารถไล่เรียงน้ำหนักของการใช้เบรกได้ค่อนข้างจะดีครับสำหรับเรื่องการใช้แบบ4นิ้วมันไล่น้ำหนักได้ดีมากตั้งแต่นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้มันจะเป็นการไล่น้ำหนักให้มันแบบละเอียดอะครับคือการปล่อยคัทจะละเอียดมากเราสามารถไล่น้ำหนักได้ดีทั้งคัทแล้วก็ทั้งเบรกครับถ้าใช้4นิ้วแต่สำหรับในอีกแง่หนึ่งของทาง2นิ้วนะในกรณี2นิ้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถไล่น้ำหนักได้ดีเท่าครับแถมต้องใช้แรงในการดึงคัทเนี่ยเยอะมากขึ้นครับมันอาจจะทำให้สำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายแบบด้านนิ้วหรือด้านแบบไซเซปอะไรนะเขาเรียกว่าโฟร์อาร์มเนาะแบบนั้นอ่ะมันจะกดได้ยากครับแต่ข้อดีมันก็คือแบบเอ้ยมันก็สามารถที่จะแบบใช้ได้อย่างรวดเร็วอ่ะคือต่อให้มันไล่น้ำหนักไม่ดีอ่ะแต่มันสามารถใช้ได้รวดเร็วมากครับคือเป็นแบบว่าเรายังมีอีก3นิ้วด้วยในการประคองเนี่ย3นิ้วเนี่ยในการประคองแฮนด์ให้แฮนด์น่ะมันอยู่ในมือเราแต่ถ้าหากเราใช้4นิ้วเนี่ยเราจะมีแค่นิ้วกลางเราจะมีแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวที่เหนี่ยวอยู่ตัวแฮนด์ครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทำให้แบบพลาดและหลุดได้แต่ถ้าหากเราใช้2นิ้วเรายังมีอีกตั้ง3นิ้วเนี่ยที่ให้จับแฮนด์อยู่ซึ่งมันส่งผลดีมากๆเวลาที่เราจะต้องมาขับขี่รถนะครับถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะประคองได้ดีสำหรับการใช้นิ้วนี่ผมไม่อยากจะบอกว่ามันตายตัวหรือไม่ตายตัวนะครับมันไม่ตายตัวพูดง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับก็ก่อนผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ผมไปอธิบายว่าแต่ละนิ้วรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย